ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะอยู่กับเรา2คนดิฉันกันกนิษฐ์สนิทนิดและพี่หม่อม2สิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ก็เจอกันอีก1วันนะคะในรอบสัปดาห์ท้ายสัปดาห์และวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายคนก็เตรียมตัวว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะตอนเย็นสักทีนะคะจะได้พักผ่อนจริงๆนะคะได้เวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ส่วนสัปดาห์หน้าก็วันหยุดยาวนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็วางแผนว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนมอเตอร์เวย์วงแหวนกาญจนาค่าทางด่วนฟรีนะคะพี่หมอมอะคะมีแพลนไหมอาทิตย์หน้ามีครับพูดตอนนี้ทำไมคะมีงานที่ต้องรับผิดชอบงานเยอะเรื่องเลือกตั้งครับถึงวันที่9ครับไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องสแตนด์บายเตรียมเป็นนู่นนี่นั่นต้องคอยดูแลนะครับเพราะว่าเราได้รับมอบหมายมาใช่ไหมไปไหนก็ได้คือไปเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เรามาจัดรายการนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมุ้งทีมเราขาดเราไม่ได้ขาดไปเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาแล้วเดี๋ยวทางหัวหน้ารู้เข้าว่าไม่ทำมาหากินนะเสร็จเลยใช่ไหมครับอันนี้รูปนี้คือที่นี่คือทีมงานของสสนกนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขารับเรารับผิดชอบในส่วนของบางบ่อนะครับเขียวบางวัดแถวบางเสาธงนอกนะครับเนี่ยทีมงานเราเนี่ยอินเนอร์เลยเห็นถ้าท่านเห็นพวกเรามาอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามาหาเสียนะครับมาช่วยคุณมณะเบอร์หนึ่งนะครับเลือกตั้งซ่อมเขตบางบ่อครับตอนนี้ก็เริ่มมีการแห่กันแล้วแล้วก็มีการตอนนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่พร้อมไอ้พวกแผ่นพุ้งแผ่นพับแล้วก็สปอร์ตก็เราก็อาจจะใช้เสียงสดเราบ้างเวลาขึ้นได้วันนี้เราก็มีส่งเงินรถแห่ไปเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราก็จะลงบ่ายสามเนี่ยจะมีทีมงานของสสนกนะครับรวมทั้งผมด้วยก็จะเข้าไปร่วมแล้ววันนี้เราก็จะไปวางแผนว่าจุดที่เราจะต้องไปเดินกันแล้วไปแจกแผ่นพับแล้วก็ไปปราศัยกันเรายังไงแนะนำตัวกันยังไงวันนี้เราก็จะไปลงกันให้ชัดเจนทำแผนที่ชัดไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกันสะเปะสะปะเพราะตอนนี้ที่สมุทรปราการเนี่ยทางคุณมาน่าเนี่ยจัดรถไว้ประมาณ10คันนะครับ10คันรถแห่เลยนะมีทั้งคันใหญ่คันเล็กมีรถสแตนด์บายเขาเพิ่งมีทุกเขตเลยอ่ะใช่ไหมอีกหน่อยอาจจะกลายว่าเดินไปเจอรถเราเออนะเห็นรูปแบบท่านเดลีอะไรเงี้ยก็ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าคิดว่าดาวพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเข้ามาในสภานะครับก็อาจจะกาเบอร์หนึ่งหน่อยนะถ้ารักท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับกาเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รักไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็คิดว่าคนเนี้ยตอนนี้นะในยุคปัจจุบันเนี้ยก็ต้องการคนที่ซื่อสัตย์แล้วคนที่กล้านะคนเก่งคนกล้านะครับตอนนี้ก็พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียุเวศนะครับที่กล้าต่อกรกับพวกเผด็จการได้นะครับใช่แล้วก็คือหลังจากจบรายการนี้ก็จะไปเจอพี่หม่อมต่อได้ที่บางบ่อครับที่บางบ่อประมาณครับประมาณบ่ายสามครับประมาณบ่ายสามนะคะก็พ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะก็จะมีทางด้านของนี่แหละตัวแทนของพรรคเสรีรวมไทยนะคะไปเยี่ยมปะพูดคุยแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะเบอร์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมใช่วันที่9สิงหาคมอย่าลืมไปกาให้ด้วยเดี๋ยวฝากผมไม่ใช่เดี๋ยวจะมีผมคนเดียวว่าทุกเขตเขาจะมีคนประจำกันแล้วมีทั้งหมดหลายเขตแล้วรถสิบคันก็วิ่งกันทุกเขตเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมประจำอยู่บางตัวทงนอกได้เลยนะคะช่วงนี้ภารกิจรัดกุมรัดแน่นจนถึงวันที่9เลยนะคะสิงหาคมนี้นั่นเองนะสำหรับเขตสมุทรปราการเขต5นั่นเองนะคะอ่ะส่วนข่าวคราวช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปรับชมข่าวการฝากไว้ด้วยโปรโมชั่นจากจ่าเป่านะคะ คุณผู้ชมเป็นผู้สนับสนุนรายการหลักของคนคุยข่าวเราเลยนะคะแล้วก็ทุกๆรายการในช่อง People TV ด้วยถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนรายการดีๆนะคะอยากจะสนับสนุนข่าวคราวดีๆก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากครอบครัวจ่าเป่าด้วยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานนับกว่า10ปีค่ะมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยสั่งซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทแรกค่ะเราแถมให้เป็นสบู่1เซตใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะหรือมียอดสั่งซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีทันทีเป็นเมล็ดกาวกี้สกัดอัดแคปซูลจำนวน1ชุดสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0865779500เป็นหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะที่มีโปรโมชั่นของแถมตามที่ดิฉันบอกไปข้างต้นค่ะอ่ะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกจากคุณศิรัตน์เจนจักขะครั้งนี้ไม่ได้มีการออกมาต่อกรตอบโต้กับใครนะคะแต่ออกมาในฐานะที่เป็นกมธ.ด้านกฎหมายนะคะที่ได้เตรียมออกมาเรียกร้องให้สื่อยักษ์ใหญ่2สื่อออกมาชี้แจงหลังจากที่มีการทำคดีของน้องชมพู่เนี่ยนานร่วมกว่า2เดือนว่าอาจจะเข้าไปละเมิดสิทธิ์ของ
ประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ในระแวกนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะให้มีการตรวจสอบถึงการใช้งบประมาณเรื่องของการตรวจ DNA เพราะล่าสุดแบบพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำชาวบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยไปตรวจ DNA กว่า160คนมองว่าเป็นการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะนายศิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะจากสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าจากการเชิญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแพทย์ในคดีของน้องชมพู่เข้าชี้แจงต่อการทำคดีในที่ประชุมกรรมาธิการโดยกรรมาธิการพบค่ะว่ามีประเด็นที่เป็นการละเมิดสิทธิที่ประชาชนร้องเรียนและขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สื่อมวลชนนายศิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าจากการเชิญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแพทย์ในคดีของน้องชมพู่เข้าชี้แจงต่อการทำคดีในที่ประชุมกรรมาธิการโดยกรรมาธิการพบว่ามีประเด็นที่เป็นการละเมิดสิทธิที่ประชาชนร้องเรียนและขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สื่อมวลชนทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมตินะคะว่าเตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันที่21กรกฎาคมนี้ก็คือช่วงวันจันทร์หน้าเนี่ยแหละค่ะจากนั้นก็จะมีการเชิญตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องดัง2ช่องได้แก่ไทยรัฐทีวีและอมรินทร์ทีวีเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันพุธที่22กรกฎาคมถึงการลงพื้นที่ทำข่าวที่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนในพื้นที่หรือไม่เพราะมีการสัมภาษณ์ประชาชนแล้วก็เปิดภาพประชาชนที่ถูกตรวจสอบรวมถึงมีการนำเสนอในประเด็นไสยศาสตร์นะคะที่อาจจะเป็นการสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดความแตกแยกรวมถึงจะมีการเชิญตัวแทนจากสมาคมสื่อเพื่อมาให้ข้อมูลด้วยว่าสื่อจะรับผิดชอบต่อกรณีนี้อย่างไรส่วนการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์ชี้แจงเมื่อวันที่15กรกฎาคมนายศิระกล่าวว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งของการชันสูตรศพเนี่ยได้จบไปแล้วค่ะนายศิระอธิบายว่าพอแพทย์ชันสูตรครั้งที่2เนี่ยก็ได้ยอมรับแล้วว่าร่องรอยที่พบบริเวณอวัยวะเพศไม่เกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศดังนั้นถือว่าผลชันสูตรทั้ง2ครั้งสอดคล้องกันเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะแพทย์ที่ชันสูตรไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือพูดแทนคนตายเลยว่าเจออะไรบ้างแต่กลับชันสูตรให้ตีความกันเองจนเกิดเป็นความขัดแย้งตามมาไม่ขยายความให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าร่องรอยที่พบนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนสำหรับการทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีปัญหาในเรื่องของการตรวจ DNA ที่มีการตรวจประชาชนในพื้นที่ไปแล้วกว่า160คนรวมถึงการตรวจสื่อมวลชนที่ลงไปทำข่าวทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยก็ยังไปตรวจเขาอีกดังนั้นกรรมาธิการจะตรวจสอบได้ว่ามีการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะการตรวจ DNA แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินกว่า 5,000 บาทต่อการตรวจต่อ1คนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำแถลงจากคุณศิระกันหน่อยค่ะเรื่องของคดีจะไปทิศทางไหนมีผู้ร้ายหรือไม่ตายสาเหตุอะไรนะครับเขาตั้งมาเพื่อพูดแทนศพพูดแทนคนตายแต่ท่านไม่พูดท่านไม่ได้เขียนใบสั่งยาให้คนหน้าห้องคุณไปตีความว่าเอายาอะไรถ้าเห็นลายเซ็นแล้วลายมือหมอพวกเราอ่านไม่ออกหรอกคล้ายกันว่าคำว่ามีบาดแผลทำไมบาดแผลคุณต้องขยายความพูดแทนศพคุณไม่ทำเหมาะสมจะเป็นคุณหมอชันสูตรศพหรือไม่นะครับก็อันนี้ที่เราพบนะครับส่วนเรื่องของการใช้จ่ายการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับการตรวจ DNA เนี่ยขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 5,000 ต่อ1คนนะครับตรวจไปแล้ว160กว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่แม้กับผู้สื่อข่าวก็ยังตรวจผู้สาวไม่ได้เป็นสาเหตุในการตายแน่นอนเพราะไปที่หลังจากพบศพแล้วงบประมาณใช้เกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณานั่งฮอไปกี่รอบเพียงแต่ว่าถ้าสมมติคุณหมอสองท่านพูดแทนศพเขาจบแล้วจะรู้กำหนดทิศทางสโคปเข้ามานะครับจะมีผู้ร้ายหรือไม่มีผู้ร้ายนะครับมีคนทำให้ตายหรือไม่คนก็นิติเวชนะครับหลักของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับผมเห็นแม้ทีวีก็เล่นศาสตร์มั่ง
ไปพูดให้คนอื่นเสียหายเมื่อเช้าชาวบ้านที่เกิดเหตุก็โทรมาเขาจะรอผมเขาจะฟ้องผมว่าเขาโดนละเมิดสิทธิ์ยังไงนะครับไม่ว่าการทำงานของเจ้าที่นะครับไม่ว่าการทำงานของสื่อมวลชนนะครับเราเลยมีความเห็นว่าวันพุธหน้าเนี่ยจะเชิญวันอังคารเราไปที่สภ.โคกตูมใช่ไหมไอ้อะไรนะที่โรงพักนะครับแล้วก็จะไปสอบถามชาวบ้านว่ามีใครโดนละเมิดบ้างเป็นวันอังคารแต่เช้านะครับแล้วก็วันพุธจะเชิญผู้สื่อข่าวนะครับสำนักข่าวของอัมรินทร์ทีวีและไทยรัฐทีวีนะครับเข้าที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนหรือไม่นะครับอย่างเช่นเอาภาพตรวจดีเอ็นเอหรือสัมภาษณ์ให้คนนี้ไปว่าคนนั้นคนนั้นว่าคนนี้หรือมีการทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชนหรือไม่นะครับก็วันอังคารจะให้ชาวบ้านเขาเซ็นมาว่าเขาโดนใครละเมิดมั่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้สื่อข่าวนะครับค่ะก็เป็นเสียงที่ออกมาแถลงส่วนหนึ่งจากคุณศิระเจนจาคะนะคะในการติดตามความคืบหน้าในคดีน้องชมพู่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยคือสืบสาวราวเรื่องหาตัวคนกระทำความผิดนานเหลือเกินค่ะคือต้องนับเป็นแบบเหมือนปฏิบัติการค้นหาความจริงนะคะวันที่เท่านี้บางสื่อเนี่ยนำเสนอเป็นแบบชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมใช่คือต้องรู้ทุกเรื่องต้องไปสอบถามบริเวณใกล้เคียงที่ไหนแบบละเอียดไปหมดเลยแต่ก็ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วผลชันสูตรก็กลายเป็นว่าน้องเองก็เสียชีวิตได้ตัวเองครับคือตอนนี้ไอ้ที่ออกเป็นข่าวเนี่ยนะเราก็ติดตามเราก็อยากรู้ใช่ไหมโอ้โหหลายสำนักทั้งโอ้โหทูตีปีศาจทั้งพระทั้งอะไรมากันหมดใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วมีจริงไหมล่ะถ้าคุณเก่งจริงคุณก็ต้องชี้ได้ต้องโดนจับสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจมึนน่ะพอมึนเสร็จก็มีการออกข่าวรายวันนะครับพอออกข่าวรายวันเนี่ยออกคนนี้ตอนนี้ไม่รู้จะทำไงเขากลัวตอนนี้เขากลัวกันที่สุดกลัวเป็นแพ้เห็นไหมขนาดญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกพ่อแม่ชมพู่กลัวเหมือนกันนะไปมาหาใครไม่ได้พ่อแม่เองแล้วกันวะใช่ไหมอย่างกรณีลุงพลอะไรเงี้ยจนเราจำได้หมดจนไอ้เนี่ยเนี่ยที่เขาบอกสื่อเห็นหน้าจนผมจำหน้ามันได้หมดนะไอ้ชื่ออะไรได้ที่มันชอบไปนาริศใช่ไหมไอรัตอะไรเงี้ยไปหมดเราจนจำเขาไปเฝ้านะโอ้โหเฝ้าทีเป็นเดือนๆนะเป็นเหมือนทำเป็นช็อตๆๆๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยก็อยากออกทีวีกันใช่ไหมพอตอนหลังมาออกไปออกมาแม่ก็จะกลายเป็นจำเลยไปซะละใช่ไหมอยู่ดีๆลุงพลเมื่อก่อนเนี่ยโหไอต้องนู่นนี่ถึงเวลาปุ๊บกลายเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมทุกคนก็ขายจังหวะเนี้ยไม่รู้ใครกับตำรวจก็มึนหาตัวไม่ได้ใช่ไหมทุกทีเดี๋ยวมันไม่น่าจะนานขนาดนี้แล้วเด็กคนหนึ่งใช่ไหมแล้วอย่างที่เขาบอกอย่างศิราเนี่ยมันออกไปถูกต้องนะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณต้องทำลักษณะแบบนี้มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเพื่อประชาชนเนี่ยคือต้องไปสืบสอบหาให้เขาถ้าไม่งั้นนะก็คิดอย่างอันที่บอกตัวดีเอ็นเอหูคนละ5,000ประมาณนะต่อคนเป็นแล้วเป็นร้อยเท่าไหร่เสียงของมันโดยใช่เหตุใช่ไหมตรวจสื่อมวลชนด้วยก็นั่นแหละกรณีมันตรวจหมดแล้วกรณีผมอยากถามว่าอย่างกรณีพิสูจน์หลักฐานก็เหมือนกันอย่างจะฝากคุณหมอเนี่ยบางครั้งในการแทงเรื่องอะไรเนี่ยเขียนให้ชัดเจนนะครับอย่าไปคิดว่าเด็กคนนึงแล้วใครจะไปรู้ล่ะเรื่องมันจะย้อนกลับมาเห็นไหมถ้าคุณตรวจให้มันละเอียดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปที่นิติเวชหรอกครับเพราะตำรวจแต่ละคันเนี่ยคือที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหมอนิติเวชอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะคือไม้คือมือถ้าไม่ดีคุณว่าไม่แน่ใจคดีนั่นอาจจะเป็นคดีใหญ่ก็ส่งมานิติเวชใช่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันยังไม่ชัดเจนก็ต้องส่งมาหาคนที่มีความชำนาญเขาจะได้แทงออกมาตรวจว่าเด็กคนเนี้ยโดนข่มขืนโดนกระทำอนาจารไหมใช่ไหมจนทุกวันเนี้ยเขาทะเลาะกันไปทะเลาะมาจนรู้จนไม่ตอนแรกว่าคิดว่าโดนฆาตกรรมหรือข่มขืนใช่ไหมกระทำชำเรากับการไม่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนพบเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีการเน่าเปื่อยมีการนั่นใช่ไหมมันก็ไม่ชัดนี่แหละเขาบอกปัญหาที่จะรับผู้ถูกมากนะครับที่เขาว่าหมอเนี่ยเวลาตอนพิสูจน์หลักฐานเขียนมาไม่ชัดค่ะถ้าเขียนให้มันชัดนะเด็กคนนี้นะเสียชีวิตเนื่องจากว่าโดนกระทำนะหรือว่ามันตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมหรือข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอปุ๊บก็จะได้ตัดประเด็นนี้ออกไปใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเกิดมีการเฮ้ยฆ่าหรือข่มขืนอาจารย์เด็กเนี่ยผมก็ต้องไปตามล่า DNA ใช่ไหมแล้วกี่คนล่ะครับในนั้นกลับกลายว่าคนในหมู่บ้านนั้นทุกวันนี้เขาไม่อยากออกข่าวแล้วออกเฮียปั๊บ
มีแล้วไปตรวจมาไปจับไปจับมากลับกลายไปเจอคนนู้นคนนี้ไปเจออีกเรื่องนึงเข้ามาใช่ไหมเขาก็เดือดร้อนอย่างที่เขาบอกว่าเป็นการละเมิดคนทุกวันเนี้ยทุกคนพอเมื่อไหร่นักข่าวก็ไปละออกไปปุ๊บมีข่าวย้อนเข้ามาแล้วไอ้นี่ไม่ต้องผู้สงสัยไหมเสียไหมกลับกลายเราโดนระแวงอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้การนำเสนอนี่มันดีแต่มันนานเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเขาทะเลาะบ่อแว้งสิ่งที่ผลที่ตามมาของน้องยังพูดนะครับคนเกิดการทะเลาะบ่อแว้งเกิดกลายพูดกันเกิดมีแตกฝักแตกฝ่ายละนะมีฝ่ายชมพู่ฝ่ายแม่ชมพู่มีฝ่ายของลุงพลใช่ไหมต่อไปนี้เออพอลุงพลไม่ได้ตอนนี้ก็กลับมาอาอีกคนละตาอาของใครนะอาของไอ้น้องชมพู่อีกคนละไม้แล้วโผล่เข้ามาแล้วบอกว่าตัวละครมันเยอะมากนะครับเพราะตัวละครเยอะๆเนี่ยละคนเนี่ยเขาก็ทุกวันเนี่ยผมก็ดูข่าวทุกวันจนผมก็เอียนเหมือนกันผมอยากเขาฟันธงออกมาเลยว่าเออสืบลงไปยังไงนะครับเพราะคดีเนี่ยถ้ามันฟันยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องยุติก่อนนะครับแล้วก็จนกว่าจะมีหลักฐานว่าเออมบเพราะสมัยนี้ตำรวจก็ส่งให้ศาลก็เป็นคนตัดสินว่าเคสอย่างเงี้ยในเมื่อมันไม่มีนี่ตำรวจก็ตอนนี้ถ้าพูดจริงๆตำรวจก็มึนแล้วนานมากค่าใช้จ่ายสูงนะครับตอนนี้บอกว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องรีบฟันธงออกมาเลยว่าคดีนี้เป็นยังไงนะไม่งั้นก็จะคนก็เดี๋ยวพระเดี๋ยวมาเดี๋ยวทรงเจ้าเข้าผีมากันเพียบตัวทุกวันนี้เขากันไว้นะไม่งั้นผมคิดว่าน่าจะมีตลอดอะแต่พอมันมีมาแล้วเนี่ยมันไปสร้างความงมงายให้กับเนี่ยกับคนที่ก็ดูและคนเพื่อนบ้านตัวทุกวันเนี่ยก็ระแวงกันไประแวงกันมาแล้วอยากจะฝากนะครับคุณจิระนะครับตรงนี้คุณช่วยทำให้มันกระจ่างอีกสักหน่อยนะครับไอ้เรื่องอื่นๆมาเออเขาอาจจะไม่ได้ว่าแต่เรื่องนี้คุณทำได้ประโยชน์ผมเห็นด้วยนะครับกรณีเคสเนี้ยครับใช่แล้วค่ะก็รอดูนะคะสัปดาห์หน้าก็ต้องมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนทั้งมีการลงพื้นที่ของกมธ.ด้านกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยแล้วก็22กรกฎาคมก็จะมีการได้รับคำชี้แจงจากสื่อ2สื่อนะคะในกรณีที่ไปทำข่าวแล้วอาจจะไปละเมิดนะคะสำหรับสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะคะทีนี้เราขยับมาดูสำหรับเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกันกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าหลายคนก็พยายามที่จะไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอผลจาก SMS ว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ตรงนั้นหรือไม่แต่ไปๆมาค่ะเตรียมที่จะมีการเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีว่าอาจจะมีการนำเมืองรองที่อาจจะไม่ใช่เมืองหลักเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะเพื่อให้มีส่วนลดเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันค่ะโดยรายละเอียดนะคะเป็นการออกมาเปิดเผยจากนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยค่ะว่าหลังจากวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนได้มีการลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันวงเงิน 20,000 ล้านบาทผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เป็นวันแรกปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้วเกือบ2ล้านคนค่ะถือว่าเป็นยอดที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายโดยจะมีการเปิดให้จองห้องพักวันแรกตั้งแต่18กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปถึงแม้กระทรวงการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเข้าจองที่พักนะคะเต็มโควต้า5ล้านคืนแต่ประเมินว่าน่าจะมีวงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเหลืออยู่ประมาณอีก 50% ค่ะหรือคิดเป็น 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 9,000 ล้านบาทสำหรับรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักกับค่าอาหารและสถานเที่ยวท่องเที่ยวส่วนอีก 1,000 ล้านบาทเป็นค่าที่รัฐช่วยจ่ายตั๋วเครื่องบินดังนั้นนะคะจึงมีแนวคิดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาทำโครงการในระยะที่2เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จองห้องพักในเมืองรองอีก55จังหวัดค่ะชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นการเดินทางในช่วงวันธรรมดาด้วยการเพิ่มอัตรารัฐช่วยจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารให้กับสถานที่ท่องเที่ยวเป็น 60% จากเฟส1เนี่ยที่รัฐช่วยจ่ายในอัตรา 40% ค่ะ60% ก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ต้องอยู่ในส่วนไหนก็ไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับเคสอย่างนี้นะผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและอีกอย่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งประชาชนนะผู้ท่องเที่ยวนะช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ได้ไประบายและออกเที่ยวแล้วคนที่มีคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยโรงแรมร้านอาหารตรงนี้ก็ได้มีโอกาสใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างไรมันก็ทั่วถึงผมนึกเคยบอกนะครับการที่คุณเอาเงินไปแจกเฉยๆเนี่ยใช่ไหม
มันไม่ได้อะไรก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนก็มีการฆ่าตัวตายถ้าอย่างนี้นะครับคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการซึ่งตอนนี้เขาโหบางคนนี่แทบจะร้องเลยนะครับบางคนนี่ก็ต้องปิดกิจการไปเลยร้านค้าแต่ตอนนี้เขามีโอกาสคือรัฐช่วยใช่ไหมรัฐช่วย 40% ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็คนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกอบการนะครับและผู้นักท่องเที่ยวก็ได้ตั้ง60นะออกอีกสักหน่อยนึงก็คงจะไม่มีปัญหาและอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราได้มีตรงเนี้ยมีการกระตุ้นทางการท่องเที่ยวขึ้นมากๆเนี่ยคนก็ไปเที่ยวกันเยอะกับเหตุการณ์ที่เคยเงียบเหงาเคยอะไรก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแต่การที่ไปเที่ยวมันก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนะเพราะตอนนี้โรคระบาดตัวเนี้ยโควิดเนี่ยมันยังไม่ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันตอนนี้เราเตือนเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเชื้อเท่านั้นเองต้องระวังเพราะบางทีเพราะตอนนี้มันมีพวกต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจะนำเชื้อมาแพร่เราฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันไว้อีกสักอย่างหนึ่งนะครับหน้ากากแล้วก็การจะตกแค่นี้นะครับล้างมืออย่างที่เขาบอกเนี่ยมันก็ไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ดูคือถ้าเกิดตอนนี้กี่วันมาแล้วไม่มีคนติดคนไทยไม่มีนะครับมีแต่คนที่เข้ามาเท่านั้นเองตอนนี้เราต้องหาทางทุกวิธีทางที่จะสกัดจับโรคพวกนี้ไม่ให้มันมาระบาดกับพวกเราได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันอย่างนี้นะครับถ้าไม่งั้นนะครับเขาก็จะกลับไปอยู่เหมือนเดิมถ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเป็นไงครับอึดอัดอยู่บ้านกินอย่างดูผมนี่น้ำหนักขึ้นเลยหน้าตาบวมใช่ไหมพุงออกโอ้โหเห็นแล้วแบบไปไหนไม่ได้มันกินอย่างเดียวอยู่บ้าน3เดือนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยเรากายก็น้ำหนักเราขึ้นเราจะไปออกกำลังกายก็ไม่สะดวกจะไปไหนก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับจะไปกินอะไรกับใครเขาก็ไม่เอาด้วยเขากลัวนะจะไปเที่ยวไหนก็ต้องมีการโดนตรวจโดนอะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มผ่อนคลายนะครับโครงการเนี่ยนี้นะครับเราก็อยากไปนอนเราได้ตรวจรถตั้งเกือบครึ่งนะมันก็น่าไปโดยเฉพาะเมืองรองอีกควรจะทำเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะหลักๆเมืองรองก็สำคัญเพราะว่าถ้าพวกนี้เขากำลังจะตายเหมือนกันแต่ธุรกิจเขาก็ย่ำแย่นะครับถ้าเรารัฐช่วยอย่างเงี้ยถือว่าช่วยกันทั่วหน้านะครับอย่าไปมองแบบเฮ้ยวันนี้ตอนนี้ได้ทั้งคนเที่ยวใช่ไหมครับเจ้าผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรมนี่ครับตอนนี้ก็อีกหน่อยก็คงจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกตินะครับตอนนี้รัฐก็พยายามมาทุกวิถีทางเราก็ควรจะช่วยรัฐด้วยช่วยกันไปลงทะเบียนหรืออะไรที่จะไปเที่ยวนะให้มันเต็มใช่ไหมถ้าไม่เต็มก็ร้านก็ขายไม่ได้นะร้านค้าทุกอย่างไม่ใช่โรงแรมอย่างเดียวนะร้านอาหารด้วยและถึงพวกแม่ค้าหาบเล่แผงลอยถึงเขาจะไม่ได้แต่คนไปเที่ยวก็ต้องกินใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปกินที่โรงแรมเนี่ยกินร้านเนี่ยผัดกะเพราอะไรเนี่ยก็ขายได้คึกคักเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ไปลงได้นะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไปเที่ยวด้วยกันค่ะทีนี้เราขยับมาดูการดูแลเด็กๆน้องๆหนูๆในรูปแบบวิถีใหม่แบบ New Normal กันสักหน่อยนะคะเป็นคำแนะนำนะคะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัธศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยค่ะว่าการแพร่ระบาดโรคในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านานาประเทศค่ะเพราะประชาชนทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันตระหนักถึงการดูแลตัวเองและก็คนในครอบครัวค่ะอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้ดีขึ้นแต่นั่นก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19ที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดหลังจากการระบาดของไวรัสในครั้งนี้ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal โดยในเฉพาะเด็กที่จะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเป็นอย่างมากด้านนายแพทย์อดิศัยพัฒตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19จะดีขึ้นแต่อยากขอความร่วมมือทั้งผู้ปกครองดูแลลูกสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมืออยู่เสมอเว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากจะสามารถป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วยังสามารถป้องกันโรคที่มาพร้อมหน้าฝนได้อีกด้วยเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคปอดอักเสบในเด็กสำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนั้นก็ได้ดำเนินการจัดระบบแพทย์แบบ New Normal ค่ะโดยเปิดให้บริการ ARI คลินิกไข้หวัดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะและจะปรับปรุงให้สอดรับกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งการผ่าตัดวิถีใหม่ด้วยนะคะโดยจะมีห้องผ่าตัดความดันลบช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจัดให้มี
ทันตกรรมวิถีใหม่มีแนวทางดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในห้องฉุกเฉินอย่างชัดเจนมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับคนไข้เด็กโรคเรื้อรังและเด็กที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้ารวมถึงขอความร่วมมือผู้ป่วย1ท่านต่อผู้ปกครอง1ท่านเข้าพบแพทย์เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้วก็เยี่ยมไข้ผ่านทางโซเชียลมีเดียแทนการมาโรงพยาบาลจัดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์อีกทั้งยังคำนึงถึงโซเชียลดิสเทนซิ่งในการเข้ารับบริการการรอรับยาการเลือกซื้ออาหารแล้วก็การเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการตามข้อปฏิบัติวิถีใหม่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วยนั่นเองค่ะไม่จำเป็นก็อย่าไปอยู่ในแหล่งที่คนพลุกพล่านนะคะหรือว่าสถานที่สาธารณะมันอาจจะเกิดความแออัดก็เป็นได้ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยไปได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นการเยี่ยมนู่นนี่นั่นก็ลองหาวิธีใหม่อย่างเช่นโทรศัพท์สอบถามอาการหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียแทนก็ได้ค่ะเพราะโครงการนี้มันเริ่มเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปโรงพยาบาลเราก็ต้องหาหมออย่างนี้ก็มีโครงการใหม่เนี่ยมันก็ดีนะทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลทำไมไปโรงพยาบาลก็ต้องไปที่อะไรนะซื้อของตามหมอตีร้านขายยาทั่วๆไปซึ่งตรงนี้เขาเปิดโอกาสอย่างน้อยไม่ต้องไปเพราะต้องที่เขาไม่อยากให้ไปคือหนึ่งกลัวจะไปแพร่เชื้อแล้วไปแออัดอาจจะต้องไปติดเชื้อมานะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราเจ็บป่วยหรืออะไรเราเคยไปตรวจอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็นหนังสือไปหรือจดหมายเขาจะได้ใบสั่งยามาให้เราหรือไม่ก็สั่งยาทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งไปรษณีย์ก็ได้ส่งไปรษณีย์เดี๋ยวเราก็ส่งเงินไปเขาจะส่งยากลับให้เราเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปเนี่ยถ้ามันไม่ไล่แรงเนี่ยยาเป็นพวกแค่ไข้ธรรมดาหรือเคยเป็นมาแล้วเนี่ยหรือต้องการไปเอายาเนี่ยเขาก็จะจัดการมารูปแบบส่งไปรษณีย์มาให้เนี่ยผมว่ามันก็สะดวกนะครับการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ไปทำแค่ไปเอายาอย่างเดียวนะครับก็ก็ต้องอันนี้เราว่ามันก็เขาเพิ่มช่องนะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้เราอีกหนึ่งช่องหนึ่งนะครับและอย่างกรณีเด็กเนี่ยเวลาตอนนี้พ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลลูกตัวเองด้วยนะครับอย่างกรณีอย่างมีภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยกรณีที่ว่าต้องมีใส่หน้ากากให้เด็กเขาใส่ชินหน่อยนะเวลาเขาไปไหนจะได้เชื้อโรคจะได้ไม่เข้าอย่างน้อยเนี่ยโรคระบาดของเราเนี่ยมันไม่ติดกับเด็กเท่าไหร่นะเด็กพ่อเด็กมีภูมิต้านทานสูงแต่อย่างน้อยเราก็ป้องกันโรคอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าเรามีการฝึกนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ไปตามล้างมือล้างไม้นะเข้าบ้านอะไรเงี้ยให้มันชินจนอีกหน่อยกลายเป็นเด็กยุค new normal เด็กยุคใหม่ไปแล้วนะไปไหนทีก็ต้องเข้าห้องน้ำก่อนล้างมือล้างไม้อาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นนะพอถึงบ้านปุ๊บรีบอาบน้ำเลยเพราะบางทีเราไปเนี่ยเราไปติดเชื้อที่ไหนมาแล้วนั่งเงี้ยแล้วนั่งเงี้ยอาจจะมีใครมีเชื้อก็ได้ใช่ไหมเราก็ไปถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดใหม่นะไม่ใช่อาบแล้วชุดเก่านะเปลี่ยนชุดใหม่อยู่ว่าเนี่ยตรงนี้โอกาสที่โรคมันก็จะไม่มีการมานั่นเราได้เพราะเรามีการป้องกันนอกจากว่าเราโอ้เจอเขาเรียกข้อคำระนำนะงั้นนะโชคไม่ดีก็ทำไงได้เราถึงต้องป้องกันแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นโรคนี้ขึ้นมาระบาดโควิดเนี่ยมันจะเดือดร้อนทั้งบ้านพอเดือดร้อนทั้งบ้านไม่พอนะครับรอบบ้านเขาหน่วยงานเขาจะมาหาคุณใช่ไหมครับแล้วเพื่อนบ้านมันก็จะต้องด่าคุณคุณไปเอาโรคมาเหมือนคุณไประยองเงี้ยสมมติน้องอ้อมไประยองวันที่11กล้าถึง11ใช่ไหมแล้วเกิดไม่บอกแต่รู้ยังได้ไประยองแน่นอนแต่มีผมเห็นมีหลายคนไปแล้วประมาณเวลานั้นแต่นี่บอกถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเกิดปุ๊บขึ้นมาเพราะวันนี้เขาบอกพวกที่8ตั้งแต่วันที่9ไอ้นะถึงที่11เนี่ยจะไปญาตินี่ให้เตรียมตัวหน่อยนะหรือว่าคอยเก็บตัวไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเจอโรคระบาดขึ้นมาแล้วคุณมีเห็นท่าไม่ดีนะคุณรีบไปหาหมอเลยอย่าเสี่ยงเพราะเดี๋ยวพอแล้วมันแถวบ้านคุณทั้งแถบอ่ะเขามาหาคุณแน่แล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเขาต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะเมื่อพูดถึงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยองนะคะมีหนึ่งความเห็นค่ะพี่หม่อมจากอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าในตรงนี้เนี่ยเกิดความแตกตื่นตระหนกเกิดตระหนกตกใจเกินกว่าเหตุไปหรือไม่นะคะซึ่งเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นกันแบบว่าละเอียดเลยดีกว่าเพราะท่านเองก็ได้ชี้แจงอย่างละเอียดบน Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะคะค่ะโดยท่านนี้นะคะก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองว่าเป็นเรื่องที่กลัวกันจนเกินกว่าเหตุโดยท่านได้บอกไว้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการที่สบคเอาแต่หลอกปั่นหัวให้เรากลัวโควิด-19จนเกินเหตุมานานนับหลายเดือนมาตรการดูแลควบคุมและป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขมีวางไว้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเน้นไปที่ผู้ติดเชื้อเป็นหลักเช่น
ถ้าเกิดว่าพบผู้ติดเชื้อที่โรงเรียนไหนก็ปิดโรงเรียนนั้นพบผู้ติดเชื้อที่โรงแรมไหนก็ต้องปิดโรงแรมนั้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดรวมทั้งเฝ้าระวังว่าคนที่อยู่ในสถานที่นั้นมีใครเริ่มมีอาการคล้ายจะติดเชื้อหรือไม่อย่าลืมนะว่าโรคโควิด-19เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่แพร่มากับสารคัดหลั่งซึ่งมันก็คือมาจากน้ำลายแล้วก็เสมหะเป็นหลักโดยผู้ที่มีอาการของโรคแล้วจะเป็นผู้แพร่เชื้อได้ดีที่สุดขนาดผู้ที่ไม่มีอาการของโรคแม้ว่าจะมีรายงานว่าแพร่เชื้อได้แต่ความสามารถในการแพร่เชื้อก็น้อยกว่ามากครับดังนั้นในกรณีของทหารอียิปต์ VIP ที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งปรากฏว่าเขาเองเนี่ย ก็ได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หน้ากากอนามัยก็ทำหน้าที่ของมันก็คือลดการแพร่เชื้อออกจากผู้ติดเชื้อนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วโอกาสที่เชื้อจากทหารคนนั้นจะแพร่กระจายไปตามสถานที่ต่างๆนั้นก็เป็นไปได้น้อยมากประเด็นสำคัญที่ผมพูดมาตั้งหลายทีตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือโรคนี้เป็นโรคของการคลุกคลีกันเรามีโอกาสพูดจากใกล้ชิดได้รับเชื้อไวรัสผ่านทางละอองน้ำลายของผู้ติดเชื้อเป็นเวลาแล้วก็ปริมาณมากระดับหนึ่งที่มันจะทำให้ร่างกายได้รับเชื้อไปมากจนเราก็เป็นผู้ติดเชื้อไปเองด้วยหรือที่เรียกกันว่าต้องดูไวรัลโหลดนั่นเองดังนั้นถ้าถามหมอทางด้านโรคติดเชื้อตัวจริงๆนะครับที่ไม่ใช่พวกหมอที่อยู่ในสบค.อันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เจษดานะคะดิฉันไม่ได้เติมเองเขาบอกว่าน่าจะพูดตรงกันว่าไม่มีเหตุจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องปิดโรงเรียนโดยรอบในจังหวัดทั้งที่ทหารอียิปต์คนนั้นไม่เคยไปรวมถึงไม่จำเป็นจะต้องกักตัวคนที่มาจากจังหวัดระยองด้วยทั้งหมดของความมั่วนี้สาเหตุก็มาจากการที่สบค.และเครือข่ายโซเชียลมีเดียไปสร้างความน่ากลัวให้กับโรคโควิดจนเกินกว่าเหตุเอาแต่มุมภาพลบ ICU ความตายที่น่ากลัวมาขู่ประชาชนทุกวันซึ่งจริงๆแล้วเคสที่น่ากลัวขนาดนั้นมันมีปริมาณที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับเคสของคนที่ติดโรคแล้วก็รักษาหายได้ยังกับเป็นผีร้ายเป็นไวรัสร้ายอย่างนั้นแหละที่เราแค่หายใจเอาลมหายใจคนที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วต้องตายไปด้วยซึ่งผมมองว่ามันไม่จริงข้อเสนอผมที่มีโดยตรงต่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลก็คืออยากให้เปลี่ยนคณะที่ปรึกษาทางด้านสาธารณสุขและความมั่นคงชุดเก่าออกไปได้แล้วนะครับเอากลุ่มอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญเรื่องระบาดวิทยามาดูแลแทนโดยไม่เอาคนทางด้านสภาความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมขอรับรองได้เลยว่านโยบายเรื่องโรคโควิด-19จะเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะแทบไม่มีใครในโลกนี้ที่หวังจะเอาชนะโรคไวรัสนี้กดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์ไปจนกระทั่งวัคซีนจะมาหรอกเขามีแต่หาทางอยู่ร่วมกับเชื้อโรคนี้ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของประเทศเขารับไหวเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ปล.อยากจะบ่นต่อเรื่องที่ให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านอาจารย์เจษดาวงเล็บด้วยว่าขนาดจุฬาเนี่ยยังให้นิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้านเลยว่านั่นก็เป็นไอเดียที่ไม่ถูกต้องจริงๆมันเสียหายทางการศึกษาแล้วก็เกิดปัญหาสังคมที่แต่ละบ้านด้วยนะครับแถมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตอนหลังก็บอกว่าเด็กสามารถติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้แต่การที่เด็กจะแพร่กระจายเชื้อกันเองหรือไปหาผู้ใหญ่นั้นมีน้อยมาก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 แต่สงสัยจะยาวเกินแน่ๆไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อเพิ่มเติมอันนี้ก็คือจอดไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวยาวไปกว่านี้ก็เป็นบางส่วนจากอาจารย์เจษดาค่ะคือแกออกมาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยคนเรามันต้องรู้จริงใช่ไหมน้องอ้อมอย่างที่เขาบอกอะโรคระบาดเนี่ยพอนี้มันเกิดกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยคือแค่ไปดูจากประเทศต่างประเทศมากไงเฮ้ยตัวเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พูดจนน่ากลัวเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกโรคเอดใช่ไหมวุ้ยกลัวกันทั้งบ้านจะเห็นยายนี่คนไหนเป็นเอดมาเอาให้กินน้ำให้กินข้าวเขาไปเอาจานไปทิ้งเลยบางคนอะไรเงี้ยถึงขนาดไม่ใช่ร่วมใช่ไหมโอ้โหแบบถึงขนาดนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันมันกลายว่าหูเอ้ยโรคโควิดเดี๋ยวมันจริงก็บอกแล้วไงโรคโควิดเราเนี่ยมันแค่มันจะพบพวกที่อ่อนแอคนผู้ใหญ่คนที่ชายชราเนี่ยใช่ไหมคนที่มีสูงอายุเนี่ยมันก็ง่ายกว่าเพราะเขามีโรคเยอะอยู่แล้วมันก็วิ่งเข้าไปเข้าไปในปอดแต่นี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพออย่างกรณีอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ระยองเนี่ยใช่ไหมกับการทุกคนเดือดร้อนร้านค้าร้านรวงเราการที่จะประกาศและเราต้องคิดถึงนะครับพวกผู้ประกอบการในย่านนั้นด้วยเออเราก็ต้องพิจารณาบอกว่าถ้าเจอปิดอย่างที่เขาพูดถูกอย่างที่อาจารย์เจตพูดใช่ไหมก็พูดเนี่ยปิดร้านนี้อีกหน่อยมันจะได้เออคนเพราะว่าเพราะการที่จะติดเชื้อติดรายได้เนี่ยมันมาจากน้ำลายถูกไหมล่ะแล้วก็ไอ้กรณีไปสัมผัสกัน
โดยตรงอันนี้มันน้อยแต่นี้เราก็ต้องสุ่มตรงนั้นก่อนแล้วลองเอาตรงนั้นมาเช็คดูเด้ว่าในกลุ่มขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสติดถึงไหมแล้วอย่างที่เขาบอกไอ้พวกนั้นมันไปมันก็ใส่หน้ากากไปเหมือนกันมันก็กลัวตายเหมือนกันถูกไหมแต่นี่เผอิญเนี่ยเขาเขาเป็นแล้วเขาไปรับเชื้อมาจากอีกประเทศนึงใช่ไหมแล้วพอเป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดแล้วก็ต้องมาดูว่าไอ้กลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันติดหมดเลยไหมเนี่ยแล้วนี่มาหาไอ้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนหรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องทำให้คนไหนที่รู้ว่าอยู่ในแถวนั้นหรืออะไรเอามาแสดงตนเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลับกลายว่าไอ้คนระยองเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมแปะคุณไม่เชื่อคุณเป็นระยองคุณลงไปนอนตามโรงแรมที่จองนี่เขาไม่รับคุณนะเพราะว่าเขาไม่คุ้มการที่เขากลัวหนึ่งสมมติเกิดไปมีเชื้อขึ้นมาโรงแรมเขาต้องปิดร้านอาหารต้องปิดเขาจะไม่รับเลยเนี่ยกลับกลายว่าเราก็ต้องหาทางวิธีแก้ไขว่าคนที่จะเป็นโรคอย่างนี้ได้อย่างที่หมอเจตออกมาพูดเลยนะที่ว่าอาจารย์เจตมาพูดเขาพูดถูกนะแต่อย่างคนนี้บอกถ้าลองเปลี่ยนดูนะแล้วพอทุกวันเนี่ยมันผมเข้าใจนะครับว่ามันต้องคนเรามันต้องสร้างความกลัวความตื่นเต้นหรือความในคนเกรงกลัวคนกลัวมันก็ไม่กล้าอย่างนั้นมันก็เป็นการที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่การคุมบางครั้งเนี่ยมากเกินไปนะไอ้สิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจนะครับอย่างการเรียนการสอนอย่างที่อาจารย์เขาบอกว่าออนไลน์มันไม่ค่อยได้ผลหรอกครับน้อยผมเองเนี่ยทุกวันนี้ผมมานั่งดูยังดูไม่รู้เรื่องเลยบางทีเรานั่งดูเฮ้ยตายตรงนี้จะรู้เรื่องได้ไงวะเนี่ยจะไปหาอาจารย์ก็ติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับการเรียนหนังสือนี่เขาก็มีมหาลัยคือเราไม่เข้าใจเนี่ยจะถามอาจารย์ได้เลยถ้าเกิดนี้ไม่รู้ก็ปล่อยไปก่อนมันก็ยิ่งมึนแล้วก็เกือบกลับกลายมานั่งจ้องอยู่ดีเหมือนก็เลยไปดูหนังแล้วบางทีหนังอย่างวิชาบางวิชามันน่าเบื่อมันไม่น่าอ่านอ่ะมันจำใจถ้าเกิดเราไปแต่ถ้าเกิดเราไปนั่งฟังอาจารย์เอ่ยน้องมันก็ทะลุหูซ้ายก็หูขวารู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างน้องก็ยังมีเพราะไม่รู้ก็ถามอาจารย์ได้โดยตรงอันนี้ถ้าไม่รู้ก็ปิดเลยไม่ดูเนี่ยผมก็ตัวผมเองก็เจอนะครับช่วงขณะจะตอนที่ซัมเมอร์เนี่ยเขาปิดเรียนเราก็เลยไม่ได้ไปเรียนเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปเปิดดูไอ้เก่าๆของเก่าๆเพราะอย่าง 4-5 ปีแล้วมันจะรู้เรื่องได้ไงจริงไหมอาจารย์ก็แบบโคกลัวแล้วก็เวลานั่งมาสอบก็เขาถืออาจจะคิดว่ารามเนี่ยจะสอบเยอะไงเขาบอกเลยนะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตกครั้งนี้ยังมีตั้ง 4-5 ครั้งค่ะก็เอาก็ตามสบายแต่ว่าอย่างที่เขาพูดผมก็เห็นด้วยนะควรจะให้เด็กไปเรียนหนังสือได้เขาจะได้มีปฏิกันเนี่ยเขาต้องเจอหน้าเจอเพื่อนฝูงพูดคุยกันมันก็ทำให้คนเรานะมันทำให้เขาเรียกอะไรพัฒนาขึ้นถ้าเกิดเราอยู่กับบ้านเฉยมันก็ดูแต่ทีวีงั้นนะวันๆนึงมันก็ชีวิตมันก็จะนั่งค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็บอกว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าทำได้นะก็ควรจะบางโรงเรียนถ้ามันเสี่ยงมากๆก็ปิดถ้าไหนมันไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเราก็ต้องมีการตรวจเช็คทุกวันนี้โรงเรียนเขาตรวจหมดใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามามันคงจะน้อยนะตอนนี้ผมจะไม่เห็นโรงเรียนไหนติดโรคเลยเนี่ยยังไงนะ มีแต่มีแค่ระบาด ที่ระยองนะต่อไปนี้ก็ดีแล้วล่ะมันออกมาอีกหน่อยพวกที่ใช้สิทธิ์ VIP ยังไงเด็กเส้นทั้งหลายเนี่ยจะได้เลยให้ใช้แบบเดียวกันเพราะตอนนี้ใครเข้ามาเนี่ยผมฟังข่าวเขาจะให้ฟ้องอียิปต์ฟ้องอะไรผมบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างนี่มันเกิดจากการที่บ้านเรามันควบคุมเขาไม่ดีนั่นแหละปล่อยก็ไปปะออกมาเท่านั้นเองนะครับนะคะก็ยังไงก็ทุกอย่างก็มีหลากหลายแง่มุมหลายๆมุมมองนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างนี้ก็อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกคนเลยแล้วกันนะคะส่วนข้อเสนอของอาจารย์เจษฎาที่บอกว่า อยากให้เปลี่ยนนะคะสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้วเอาคนที่เขามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านระบาดวิทยามาแทนเนี่ยที่ตรงนี้นายกจะทบทวนหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ที่นายกจะหยิบยกขึ้นมาพูดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่ะมาดูกันที่ทางด้านของการอำลาตำแหน่งของ4กุมารนะคะหลังจากที่ร่วมกันแถลงลาออกจากพรรคและล่าสุดก็ลาออกจากตำแหน่งการบริหารงานนะคะวันนี้ที่ผ่านมาคุณอุตมะก็ไปเก็บข้าวเก็บของอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วแล้วก็เมื่อถามถึงอนาคตทิศทางทางการเมืองท่านเองก็บอกว่าขอพักก่อนส่วนอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็วันนี้ค่ะก็เป็นคิวของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เหมือนกันค่ะก็ได้มีการเดินทางเข้ากระทรวงพลังงานนะคะเพื่ออำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เช้านี้ที่ผ่านมาก็ได้สักการะพระพรหมแล้วก็แถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยนะคะโดยท่านเองเนี่ยก็ได้มีการบอกด้วยนะคะว่าขอบคุณที่เป็นอย่างมากนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่วมกันทำมาทั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานอย่าให้ใครมาแบ่งเค้กผลประโยชน์ทางการเมืองและให้ปลัดดูแลจัดการต่อส่วนอนาคตทางการเมืองของตัวท่านเองนั้นคุณสนธิรัตน์บอกว่ายินดีช่วยงานประเทศในรูปแบบอื่นๆค่ะส่วนการเมืองนั้นยังไม่ได้คิดก็คำตอบเดียวกันกับคุณอุตมะเลย
แต่ปกติก็มีการกินข้าวทานกาแฟร่วมกันกับพรรคการเมืองอื่นๆอยู่แล้วครับหากใครเห็นว่าแนวคิดของตนเองน่าสนใจก็สามารถนำไปต่อยอดได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีโอกาสกลับมาทำงานรัฐมนตรีอีกหรือไม่นายสนธิรัตน์ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะยังไม่ยุ่งการเมืองส่วนรัฐมนตรีที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนั้นนายสนธิรัตน์บอกว่าไม่ขอพูดถึงเพราะเป็นอำนาจตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าอะไรยังไงต่อเลยนะคะแต่ที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงแสดงว่าท่านเองก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วสิว่าใครจะเข้ามานั่งสานงานต่อถูกไหมคะพี่หม่อมคือคนพวกนี้พี่เคยพูดมาแล้วใช่ไหมครับว่ากรณีเขาลาออกจากพรรคเนี่ยเราจะพักมันก็ต้องเราอย่างรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะครับแล้วคุณลาออกแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแล้วเนี่ยคุณคิดกันโดยตัวแล้วก็คือการที่เขาบีบให้คุณออกกันแหละนะไม่ได้ว่าเขาเชิญให้คุณออกแต่เนี้ยให้ความสวยงามให้โอกาสคุณให้คุณลาออกซะพอลาออกเสร็จคุณก็ยังมีติ่งอีกนะโอ้เหลือไว้กี่หน่อยคือให้รัฐมนตรีอยู่ที่ท่านประยุทธ์จะเป็นคนท่านประยุทธ์เขาก็มีตัวไว้หมดแล้วเจตนานี้เขาต้องการจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับเพราะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นติดที่ไม่แน่นอนทุกคนที่มาเล่นการเมืองเนี่ยบางคนก็สมหวังไงเมื่อก่อนเนี่ยสี่กุมารเนี่ยโอ้โหใครก็วิ่งเข้าหานะครับแล้วเขาเป็นคนกำหนดทิศทางใช่ไหมครับก่อนที่จะมาเป็นพรรคพลังประชารัฐก็เขาเป็นคีย์แมนเหมือนกันนะครับพอสุดท้ายแม้ผมมาปั๊บอาจารย์สมคิดออกใครออกหมดตอนนี้ก็รอดูโฉมหน้าชุดใหม่ว่าจะออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่นี้ว่าการเมืองเนี่ยผมต้องบอกไงว่าการเมืองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การไม่แน่นอนเนี่ยตอนแรกเห็นไหมจูบปากกันดีพอตอนนี้เป็นไงเกิดกลายว่าเกิดปัญหาก็ออกทีม4คนเลยแล้วทีมของเขาทั้งนั้นเลยคือตอนนี้มันอยู่มันก็เกิดจากที่พลังประชารัฐก็จะมีมุ้งใครมุ้งมันถ้ามุ้งไหนที่ไม่แข็งแรงเพราะทุกวันนี้การเมืองเนี่ยมันมีการเลื่อยเก้าอี้กันนะครับเพราะบางคนเนี่ยอยากได้ใช่ไหมก็ต้องหาวิธีการเมื่อไหร่ก็ผิดพลาดมาก็ลุมไม่ได้ช่วยสร้างสรรค์นะครับช่วยกันคืบใช่ไหมครับเหมือนกรณีพวกนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ไปการอ้างว่าอาจจะบริหารไม่ตรงจุดแท้ไม่ประชาชนเดือดร้อนแล้วโควิดก็มาเศรษฐกิจก็พังพอดีนะอาจารย์ผมคิดแกก็อยู่มาตั้งนานแล้วสุดท้ายแล้วจะฝ่ายเศรษฐกิจไปพอไปปุ๊บหัวไปปั๊บมันก็ต้องทีมที่เข้ามาหมดเดี๋ยวตอนเนี้ยไอ้คนไหนที่เคยมาเป็นทีมก็ค่อยๆตามกันไปนะครับอันนี้ก็ถามว่าคุณประยุทธ์รู้ไหมพลเอกประยุทธ์รู้หมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าการเมืองนะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะผัดกันเชยชมนะครับอย่าไปคิดมากตำแหน่งทุกตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งที่รัฐมนตรีเป็นกันตำแหน่งนี้การมาจากการแต่งตั้งใช่ไหมครับมันไม่ได้มาแบบพอแต่งตั้งนี่มันก็มีระยะเวลาของเขาเวลาของคุณหมดแล้วเขาอาจจะถ้าคุณเขาลื้อเรื่องคุณมาแล้วคุณทำไม่ดีถ้าคุณทำดีต่อไปนะครับเขาก็ให้คุณอยู่ต่อไปแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราเก่งขนาดไหนถ้าทีมงานหรือว่ารัฐบาลเขาไปไม่ได้ไปเจอกับตัวอื่นก็เกิดเขายุติภาพวกคุณก็ต้องไปอีกนะครับ4ปีเนี่ยบางคนเนี่ยโชคดีอยู่ได้ยาวคุณเนี่ยรัฐบาลเราเคยอยู่กันถึง4ปีไหมมีคุณประยุทธ์ที่อยู่ยาวใช่ไหม6นะแต่นี้อยู่เลยประมาณ 2-3 ปีก็จะอยู่ถึงไหมถ้าไม่มีการยุติภาซะก่อนนะก็อาจจะอยู่ไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเขามีสว อยู่แล้ว250คนถึงคราวหน้าสมมติยุติภาก็250คนก็จะเป็นคนเลือกนายกอีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันมีการแข่งขันกันยังให้มากขึ้นนะครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดตอนนี้อยู่ที่เราต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าจะยอมกันไหมนะครับแค่นั้นเองเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวยาว เดี๋ยวต้องมีธุระต่อนะคะที่พื้นที่เขตบางสาวธงนะคะในการลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงนะคะพื้นที่เขต5จังหวัดสมุทรปราการก็ไปเจอพี่หม่อมต่อได้แล้วต้องทำสัญลักษณ์เงี้ยใช่แล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ9สิงหาคมก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันต่อไปค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณพี่หม่อมด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็มีรีรันเสาร์อาทิตย์จากรายการคนคุยข่าววันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ